ชายนะคะหนุ่มๆของคุณนะก็สามารถเล็งใบนี้เอาไว้ได้หรือว่าอยากจะได้ใบที่แบบเป็นยูนิเซ็กซ์นะคะซื้อที่เดียวแล้วก็ใช้ด้วยกันได้อะไรเงี้ยใบนี้ก็ค่อนข้างจะน่าสนใจอุ๊ยใครมากดอ่อนทุกคนเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะว่าใครมาแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวค่ะ A few moments later พัสดุมาส่งค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคปซิล่าโมสค่ะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวโมสจะพาไปแกะกล่องกันเพราะว่าโมสได้ของมาใหม่จากหลุยส์วิตตองอีกแล้วนะคะซึ่งใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองที่เรียกได้ว่าเป็น LV Men ใบแรกเลยนะคะที่ได้มาครอบครองค่ะแล้วก็ได้มาแบบงงๆนะคะแบบว่าคิดว่าน่าจะใช้แต้มบุญของครึ่งชีวิตนี้หมดไปแล้วนะคะเพราะว่าใบนี้หายากมากแล้วก็แบบไปถามมาหลายครั้งเนี่ยก็ไม่เคยได้ไม่เคยมีของเลยค่ะก็คือใบนี้เดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวเล่าไปด้วยเปิดด้วยแล้วกันเนาะนี่ค่ะทุกคนต้องบอกว่าเนี้ยมันผิดหวังนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนไปซื้ออะแล้วก็ตอนออกมาปกติโมสจะเป็นคนที่ไม่เช็คของนะเพราะว่าถ้าถามว่าจริงๆมันควรจะเช็คไหมมันต้องเช็คนะทุกคนด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็น SA ก็รู้อยู่แล้วว่ามันควรจะต้องเช็คสินค้าเช็คอะไรบ้างแต่ด้วยความที่เราไว้ใจเขาอะเนาะแล้วก็พอเขายื่นถุงมาให้แล้วก็รับแล้วก็ออกจากร้านไปเลยคือของด้านในเช็คแต่ว่าไม่ได้เช็คแพคเกจจิ้งค่ะนี่คือสิ่งที่ได้รับมาฮัลโหลปิดกล่องยังไม่สนิทเลยอะแม่แล้วก็คือโบเบอร์อะไรก็ไม่มีนะคะก็คือได้มาอย่างนี้เลยเนี่ยถุงอันนี้แล้วก็กล่องอันนี้แล้วก็เป็นแบบปิดไม่สนิทอย่างเงี้ยแล้วกลับมาถึงบ้านอ่ะเพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่ากล่องก็มีเยอะแล้วปกติก็ไม่ค่อยได้เอากล่องเอาอะไรกลับมาอยู่แล้วแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่าถ้าไม่ใส่เลยอ่ะมันยังจะดีกว่าถ้าเกิดว่าถามว่าแบบรับกล่องไหมถ้าเราบอกว่าไม่รับแล้วเขาไม่ใส่มาอย่างเงี้ยเราโอเคนะแต่ถ้าเราไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่กล่องมาให้อ่ะถ้าใส่ควรจะใส่ให้มันเรียบร้อยอ่ะควรจะหาขนาดที่มันพอดีอ่ะคือ luxury brand อ่ะทุกคนอยู่ก็ต้องทำตัวให้มันเป็นแบบผมกับความเป็นลักชัวรี่หน่อยไหมเห็นมาอย่างเงี้ยแล้วมันก็ผิดหวังอะเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าของด้านในก็คือแซ่บยิ่งกว่าค่ะได้ใบนี้มาค่ะคะแนนนี่นะคะคือกระเป๋าพังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นซอฟต์มินิพังนะคะเป็นไซส์เล็กค่ะทุกคนเขามีทั้งไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กนะคะใบนี้เนี่ยได้มาเพราะว่าตอนไปเดินอะไปเดินเล่นไม่ได้กะจะไปซื้อด้วยนะวันนั้นนะก็คือไปเดินเล่นทะเลถลายไปเรื่อยเสร็จปุ๊บเขาเห็นว่าใบนี้เนี่ยมันตั้งโชว์อยู่ไม่ใช่เขานี่คือใครก่อนเดี๋ยวก่อนเขาก็คือสามีนะก็คือสามีเนี่ยเห็นว่าใบนี้ตั้งโชว์อยู่แล้วก็รู้สึกว่านี่ไงใบที่อยากได้พอทุกครั้งที่ไปเนี่ยจะถามหาใบนี้ตลอดแล้วก็ไม่เคยมีของไม่เคยได้ของเลยค่ะสำหรับไซส์มินิพอวันนั้นเนี่ยเห็นก็เลยเดินเข้าไปถามพนักงานถาม SA นะคะ SA ก็บอกว่าถ้าเธออยากได้เดี๋ยวสั่งใบใหม่ไว้ให้เพราะว่าใบนี้เนี่ยมันเป็นตัวโชว์มันขายไม่ได้ซึ่งอันนี้โมสเข้าใจได้นะเพราะว่าในเรื่องของกระเป๋าตัวโชว์เนี่ยมันมีทั้งแบบที่ขายได้แล้วก็ขายไม่ได้อันนี้โมสแชร์ให้ในส่วนของทริคของการเป็นอดีต SA แล้วกันเนาะเผื่อว่าใครสงสัยเนาะกระเป๋าตัวโชว์เนี่ยจะมีแบบที่ขายได้ก็คือใบที่มันเหลือแบบมีใบใหม่ในสต็อกสามารถเอามาแทนที่ได้อันนี้ขายได้แน่นอนหรือว่าถ้ามันเป็นใบสุดท้ายจริงๆเนี่ยมันจะมี2เงื่อนไขก็คือตัวกระเป๋าใบโชว์เนี่ยมันมีตำหนินะคะถ้ามันมีตำหนิเนี่ยขายได้มั้ยถ้าขายได้ก็คือให้ลูกค้าเช็คของถ้าลูกค้าโอเคขายได้ค่ะก็สามารถทําการจัดจําหน่ายอะไรให้ปกติได้เลยกับอีก1อย่างค่ะก็คือการที่ร้านแบรนด์เนมเนี่ยเขาจะจัดกระเป๋าหรือว่าจัดเอลิเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะมีแบบในเรื่องของสีนะในซีซั่นนี้เนี่ยจะต้องเป็นสีอะไรบ้างแต่ละชั้นต้องเป็นสีแบบไหนนะคะสีนี้วางกับสีนี้ได้มั้ยคอลเลคชั่นนี้วางกับคอลเลคชั่นนั้นได้หรือเปล่าเอาคอลเลคชั่นเก่ารวมกับคอลเลคชั่นใหม่ได้มั้ยซึ่งบางทีเนี่ยมันทําไม่ได้นะแต่ละแบรนด์ก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปเพราะว่าตอนที่โมสทํา SA ของ Dior เนี่ยได้มีโอกาสทําในเรื่องของตัว VM นะคะหรือว่า Visual Management นะคะก็คือการจัดดิสเพลย์จัดอะไรอย่างงี้นั่นแหละมันก็จะมีกฎยิบๆย่อยๆแบบเนี้ยบางทีถ้ากระเป๋าใบนั้นเป็นใบสุดท้ายใช่มั้ยคะแล้วก็เราไม่สามารถหาใบไหนมาแทนที่ได้เพราะว่าใบที่อยู่ด้านในเนี่ยบังเอิญว่าเป็นคอลเลคชั่นที่ไม่สามารถวางคู่กับใบอื่นในชั้นวางได้เลยนะคะหรือว่าไม่มีสีไหนที่จะมาวางแทนสีนี้ได้เลยเราก็ไม่สามารถขายกระเป๋าใบนั้นได้ค่ะเพราะว่ากระเป๋าใบนั้นจะต้องวางอยู่บนนั้นเพื่อให้มันเป็นดิสเพลย์เป็นเหมือนแบบเป็นฟีลลิ่งอ่ะเป็นความรู้สึกที่ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วเห็นภาพนี้แล้วจะรู้สึกแบบนี้คือทุกอย่างมันเล่าเป็นเรื่องเป็นราวหมดนะคะเราจะไม่เรียกดิสเพลย์ว่าดิสเพลย์ด้วยซ้ำค่ะเราจะเรียกว่าอันนี้เป็น1สตอรี่อันนี้เป็นอีก1สตอรี่นะคะก็คือ1กำแพงเนี่ยคือสตอรี่1อีก1กำแพงคือสตอรี่1ก็คือถ้าลูกค้าเห็นเซตเนี้ยจะนึกถึงอะไรลูกค้าเห็นอันเนี้ยจะมีความรู้สึกแบบไหนมันละเอียดอ่อนถึงขั้นนั้นเลยค่ะทำให้ใบนี้ที่โมสเจออ่ะแล้วก็ SA เขาบอกว่าเป็นใบสุดท้ายขายไม่ได้เราก็เข้าใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้างั้นก็สั่งไว้แล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมารับซึ่งไอการสั่งไว้เนี่ยนะคะก็คือการที่จ่ายเงินไปก่อนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะได้รับกระเป๋าเมื่อไหร่เนี่ยทุกคนก็เลยโอเคไม่เป็นไรพอช่วงจ่ายเงินพนักงานที่เขาดูแลโมสอ่ะ SA ผู้หญิ
งอะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปกินข้าวเดี๋ยวเขาจะให้เพื่อนเนี่ยดูแลต่อต้องบอกว่ายุโรปอะไม่ได้ทำงานเหมือนไทยนะคะว่าสมมติว่าอันนี้เป็นแบบช่วงลูกค้าที่เราดูแลเนี่ย SA จะดูแลจนจบขั้นตอนแม้ว่าจะเป็นช่วงแบบเลยเวลาทำงานไปแล้วหรือว่าเลยช่วงเวลาพักกินข้าวไปแล้วอะไรเงี้ยจะไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่าในส่วนขององค์กรด้านในเนี่ยเวลาที่คนทำงานด้วยกันเยอะๆใช่ไหมคะพนักงานเวลาทานข้าวเนี่ยเขาก็จะแบ่งกันไปคนละครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วแต่แบรนด์ไหนเขาจัดยังไงเนาะก็อย่างของ Most เนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือทำงานใช่ไหมก็จะทานข้าวครั้งละ30นาทีค่ะแล้วก็จะแบ่งโดยที่ทุกวันเนี่ยก็จะมีชื่อนะคะของแต่ละคนว่าคนเนี้ยทานข้าวช่วงเวลานี้ถึงช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า1คนเลททำให้คนที่อยู่ข้างหลังหลังจากรายชื่อนั้นจะต้องเลททั้งหมดที่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบางครั้งอะ SA ฝรั่งเขาถึงไม่ดูแลคุณจนจบงานนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูแลจนจบงานเนี่ยมันอาจจะทำให้เพื่อนเนี่ยไปกินข้าวเลทหรือว่าทำธุระทำอะไรต่างๆเลทตามไปด้วยแต่จริงๆมันก็มีวิธีแก้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกค้าที่แบบคนพิเศษจริงๆอย่างโมสอะถ้าลูกค้าคนไหนที่รู้สึกว่าอันเนี้ยปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยคือเพื่อนฮุบแน่ลูกค้าคนนี้คือ potential ดีมากต้องดูแลให้ดีอะไรเงี้ยเราก็จะไปขอแลกช่วงเวลาทานข้าวกับเพื่อนเอาเพื่อจะได้ดูแลลูกค้าของเราจบให้เสร็จขั้นตอนในแบบทุกๆขั้นตอนนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสัญญาแล้วกันดูว่าถ้า SA คนนั้นเนี่ยเลิฟเรามากแค่ไหนเนี่ยก็จะดูได้จากเรื่องราวแบบละเอียดเล็กๆน้อยๆแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ในกรณีของ Most เนี่ยอันนี้เป็น SA ที่ไม่ใช่ SA ประจำนะคะเขาก็มาดูแลเขาก็โอเคไปกินข้าวแล้วก็ให้ SA ผู้ชายอีกคนนึงค่ะมาช่วยดูแลให้สรุปว่า SA คุณผู้ชายบอกว่าขายได้เธอทำไมจะขายไม่ได้ล่ะขายได้คุณพี่ SA ก็คือเดินเข้าไปขายกุญแจเลยค่ะหยิบออกมาแล้วก็เอามาให้ดูว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้โอเคไหมมันอยู่บนดิสเพลย์นะลองเช็คของดูอะไรก่อนอะไรเงี้ยเราก็โอเคได้งั้นเอาใบนี้แหละจบก็คือจบข่าวได้ใบนี้กลับมาค่ะก็เลยงงว่าสรุปว่าทำงานอยู่ช็อปเดียวกันหรือเปล่าก็คือคนเมื่อเช้าเนี่ยขี้เกียจเข้าไปหยิบใช่ไหมหรือว่าอะไรทำไมอยู่แบบไม่คุยกันอะไรเงี้ยตกลงมันขายได้หรือมันขายไม่ได้อันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่รู้สึกว่าการทำงานอ่ะในข้างในอ่ะถ้ามันแบบคุยกันก่อนอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะไม่โป๊ะอ่ะอันนี้มันก็จะออกแบบโป๊ะนิดหน่อยนะแบบสรุปว่าขายได้หรือขายไม่ได้แต่ไม่เป็นไรขายแล้วก็ได้มานะคะแล้วก็แฮปปี้มากอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของกระเป๋าใบนี้กันโอ้ยเมามอยเป็นเรื่องเป็นราวใบนี้ค่ะเป็นกระเป๋ารุ่นมินิซอฟท์ทรังนะคะใบนี้สร้างสรรค์โดย Virgil Abloh นะคะเพื่อจัดแสดงในงานแฟชั่นโชว์ประจำฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี2019ค่ะโดยใบนี้ค่ะรังสรรค์ขึ้นจากโมโนแกรมแคนวาสนะคะซึ่งดึงดูดสายตาด้วยสายโซ่สีดำแมตที่ทำจากเรซินนะคะแล้วก็อิเซสซอรี่ทรงกล่องที่หรูหรานี้ชวนให้นึกถึงมรดกอันทรงคุณค่าในการผลิตหีบเดินทางของหลุยส์วิตตองโดยสามารถสะพายไหล่หรือถือเป็นกระเป๋าคลัตช์ได้เช่นกันค่ะไซส์ของใบนี้นะคะจะอยู่ที่ 18.5 นะคะ13แล้วก็8เซนติเมตรค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าด้านในเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะซิปของเขาเป็นสีดำแมตต์อะไรทุกอย่างเป็นสีดำแมตต์ทั้งหมดนะคะ wow. ด้านในเนี่ยจะเป็นการบุด้วยผ้าค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะเป็นการบุด้วยผ้าแบบนี้และขอบมุมต่างๆนะคะจะเป็นการแต่งขอบด้วยหนังคาวไฮทั้งใบค่ะส่วนช่องอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าที่เห็นนะจะมีช่องกระเป๋าด้านนอกนะคะเป็นแบบซิปนะคะนี่เป็นกระเป๋าแบบเรียบเอาไว้ใส่บัตรใส่อะไรหรือว่าของจุกจิกจิกนะคะด้านหน้าแบบนี้บุด้วยผ้าเช่นเดียวกันพอเปิดเข้าไปด้านในค่ะจะเห็นว่ามีช่องลับให้อีก1ช่องนะคะเอาไว้ใส่การ์ดได้นี่เป็นช่องลับให้อีก1ช่องนะคะใส่การ์ดใส่นู่นใส่นี่ได้เลยโดยสายสะพายนะคะจะเป็นสายที่ไม่สามารถถอดได้แล้วก็ไม่สามารถปรับได้ด้วยค่ะทุกคนน่าดูเนาะอันนี้ก็คือใครที่อยากจะใช้งานอาจจะต้องไปลองก่อนว่ามันสั้นหรือมันยาวนะคะของ Most เนี่ยสามีเนี่ยค่อนข้างตัวสูงเลยทีเดียวนะคะนี่เขาก็เลยสะพายแล้วก็สมส่วนเดี๋ยว Most จะสะพายดูนะเผื่อว่าใครอยากดูว่ามันเหมาะกับคุณหรือเปล่านะคะโมสเนี่ยสูง160ค่ะก็อาจจะลองเทียบดูได้นะอันนี้สะพายแล้วจะอยู่ที่ประมาณนี้อ่ะน่าจะไม่เห็นยังไงดีล่ะคนตัวเตี้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเอาเก้าอี้มาก่อนอ่ะมาอันนี้นะคะโมสพายแล้วเนี่ยเดี๋ยวยืนเลยละกันพอพายแล้วเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะคะค่อนข้างจะยาวเลยอ่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณอันนี้สะพายคอสแล้วด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ชายสะพายเนี่ยมันก็จะได้แบบประมาณเนี้ยกำลังดีเลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะซื้อไปสะพายเนี่ยโมสเรียกว่าต้องไปลองก่อนเลยเนาะเพราะว่าสายมันปรับไม่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันแบบสะพายแล้วสั้นไปยาวไปนี่ปัญหาใหญ่เลยนะเราจะไม่ได้ใช้งานเดี๋ยวจะไม่คุ้มกันแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะก็จะเป็นประมาณ
ด้านหลังนะคะก็ไม่ได้มีช่องไม่ได้มีซิปอะไรนะคะตัวหมุดตัวน็อตนะคะเดี๋ยวมอสจะซูมให้ดูใกล้ๆแล้วกันอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจแล้วก็มอสว่าเขาทำรายละเอียดได้ค่อนข้างดีก็คือตัวโซ่ค่ะจะมีสลักคำว่า LV เอาไว้ด้วยนะคะทุกชิ้นเลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะทุกคนใบนี้นะคะราคาที่สเปนอยู่ที่ 2,160 ยูโรนะคะส่วนราคาที่ไทย 104,000 บาทค่ะหนุ่มๆคนไหนที่มองหากระเป๋านะคะคิดว่าใบนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้ชายเขาจะไม่ชอบใช้แบบกระเป๋าใบใหญ่ๆที่มันดูเทอะทะนะคะทำให้ใบนี้เนี่ยไซส์กำลังดีแล้วก็จุของได้เยอะมากนะด้านในเนี่ยมันเป็นช่องโล่งๆนะแล้วก็ไม่มีคอมพาร์ตเมนต์อะไรเลยทำให้ใส่ของได้นะคะใส่เรียกได้ว่าเพียงพอต่อแบบ1วัน2วันไปเที่ยวไปต่างจังหวัดอะไรนี้ก็ยังโอเคเลยค่ะเพราะว่าการใส่ของเนี่ยสามารถใส่กระเป๋าสตางค์ได้นะคะใบยาวใส่ได้ใบสั้นใส่ได้แน่นอนคาร์ดโฮลเดอร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะแล้วก็ตัวเจลแอลกอฮอล์เอ่ยนะหรือว่าเดินทางท่องเที่ยวใส่พาสปอร์ตก็ยังได้ค่ะอุ๊ยแล้วตอนเหลือไปเห็นนะตรงช่วงซิปเนี่ยเขายังปั๊ม LV เอาไว้ตรงนี้เลยอะเป็นใบที่งานดีนะเรียกได้ว่าเป็นใบที่แบบทำได้รายละเอียดต่างๆอ่ะใส่ใจโอเคเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยตรงตัวหมุดตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการใช้ดอกไม้ flower นะคะตัว flower ของ LV เนี่ยเอามาทำเป็นตัวหมุดตัวอะไรต่างๆสวยงามค่อนข้างละเอียดเรียกได้ว่าราคาขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ทำออกมาได้รายละเอียดโอเคเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งใบที่ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงหายากขนาดนี้ค่ะสำหรับใครนะคะที่มองหากระเป๋าให้คุณผู้ชายนะคะหนุ่มๆของคุณนะก็สามารถเล็งใบนี้ไว้ได้หรือว่าอยากจะได้ใบที่แบบเป็นยูนิเซ็กซ์นะคะซื้อทีเดียวแล้วก็ใช้ด้วยกันได้อะไรเงี้ยใบนี้ก็ค่อนข้างจะน่าสนใจอุ๊ยใครมากดอ่อนทุกคนเดี๋ยวไปดูก่อนนะคะว่าใครมาแล้วก็เดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวค่ะ A few moments later พัสดุมาส่งค่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะถ่ายคลิปอยู่ก็เดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันว่ามันคืออะไรค่ะเซอร์ไพรส์แล้วกันเป็นแบบเรื่องพิเศษนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคุณก็จะโชคดีได้แบบว่าเปิดกล่องสดๆไปกับโมสเลยว่าโมสได้อะไรมานะคะทุกคนกล่องสีม่วงคืออะไรคะวิมลค่ะเผื่อใครยังไม่รู้นะสุวิมลเขาชิป around the world นะคะ worldwide shipping นะคะใครที่อยากได้ก็ลองไปดูได้โหแพ็กเกจก็คือดูมากมีโบ wow. มีอะไรนะคะมี2ชิ้นด้วยกันเดี๋ยวมาเปิดให้ดูแบบแว๊บๆแล้วกันนะนี่ก่อนแล้วกันนะเพราะว่ามาเป็นกล่องนะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรค่ะนี่โอ้โหแพ็กเกจดีมากนะคะขนาดแบบว่าแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ระดับโลกอะยังไม่กล้าทำแท็กเป็นหนังเลยเด้อสุวิมลทำแท็กหนังเด้อ wow. อย่าไปยอมน่ารักให้ดู1แว็บ1แว็บนะคะเดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้อีก1คลิปเนาะใครที่อยากดูก็บอกกันมาได้นะคะแต่ว่าใบที่แบบนำเสนอกันทุกคนก็คือนี่เลยกระเป๋าอแมนด้าค่ะแตกแม่นี่ใบนี้นะจะเห็นว่าอแมนด้าเนี่ยถือไปประกวดนะคะไม่ได้ถือไปประกวดแต่ถือไปในช่วงที่ไปประกวดนะคะ Miss Universe ด้วย wow. ก็คือใบนี้เลยค่ะเมดิสันค่ะสีดำทองค่ะว้าวแม่สวยแตกมากมันได้หรอมันสวยขนาดนี้ได้หรอเอาจริงแต่ว่าใครที่อยากดูรีวิวนะคอมเมนต์กันมารัวๆเลยใต้คลิปนี้ว่าอยากดูรีวิวเกี่ยวกับวิกมอนนะคะเดี๋ยวโมจะมาจัดให้แบบเน้นๆแบบที่ดูคลิปเดียวแล้วรู้เรื่องนะคะว่ากระเป๋าเป็นยังไงซื้อคุ้มหรือเปล่าใช้ยังไงแล้วก็สามารถแบบรักษาอะไรยังไงได้บ้างนะคะราคาเท่าไหร่เปิดหมดทุกรายละเอียดเลยถ้าเกิดว่าคุณอยากดูค่ะพิมพ์มาว่าอยากดูสุวิกมอนนะคะเดี๋ยวจะจัดมาให้เลยถ้าคนขอเยอะๆจะรีบทำคลิปให้เลยค่ะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวคลิปมันจะแบบว่ายาว2ชั่วโมงทุกคนก็อาจจะขอตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะขอแบบไปลองน้องก่อนว่ามันยังไงมันอะไรไหนบอกสิอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์ระดับโลกนะคะใบไหนมาใบไหนปังนะคะใบไหนราคาขึ้นใบไหนราคาตกดูช่องนี้รับรองว่าคุณจะไม่พลาดในเรื่องราวของแบรนด์เนมแน่นอนใครสนใจค่ะก็สามารถเข้าไปดูคลิปนะคะในช่อง Catsila Most นะคะ Most Up คลิปเอาไว้มากกว่า300คลิปเลยทีเดียวรับรองได้ว่าคุณจะได้รับความรู้มากมายนะคะครบ360องศาเกี่ยวกับแบรนด์เนมเลยค่ะหวังว่าจะได้เจอกับทุกคนอีกในคลิปหน้าค่ะวันนี้โมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาดิโอส